บารมี10หรือทศบารมีหมายถึงปฏิปทาอันยวดยิ่งคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวดคือความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงสุดเช่นความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นมหาสาวกเป็นต้นและสำหรับผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องเต็มทั้ง10บารมีจะบกพร่องในบารมีใดบารมีหนึ่งไม่ได้อาจจะยังมีบางท่านที่ขาดความเข้าใจคิดว่าการอธิษฐานไม่มีความสำคัญเช่นการอธิษฐานขอให้เกิดทันในยุคพระศรีอริยะเมตไตรอาจจะมีผู้คิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็ได้หรือเพียงแค่คำอธิษฐานจะมีผลจริงได้อย่างไรบารมี10ในข้อที่8อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนและตั้งใจจะดำเนินตามนั้นแน่นอนเมื่อตั้งบารมีอธิษฐานแล้วสัจจะบารมีต้องมารองรับว่าที่เราตั้งใจไว้นั้นเราลงมือทำจริงดังนั้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยอธิษฐานจิตจึงมีธรรมไม่งอกงามซึ่งต่างจากคนที่อธิษฐานจิตเป็นเช่นในระหว่างวันมีการตั้งอธิษฐานจิตว่าค่ำคืนนี้ในระหว่างเวลา3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราจะเจริญพระกรรมฐานถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อได้ตั้งจิตไว้ดังนี้แล้วพอถึงเวลา3 ทุ่มด้วยสัจจะบารมีก็เจริญพระกรรมฐานไปตามนั้นเมื่อเขาตั้งกำลังใจทำอย่างนี้เป็นปกติวันหนึ่งข้างหน้าบารมีเขาย่อมเต็มเมื่อบารมี10ของเขาเต็มย่อมไม่มีอะไรขัดขวางการนิพพานของเขาได้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาจำได้ว่าเป็นวันอาทิตย์และที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นวันเกิดของลูกสาวผมเธออยากให้ผมพาไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำตำบลสุเทพหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปแห่งปาฏิหาริย์ที่สร้างเสร็จภายใน1 วันจากวัดพระธาตุดอยคำผู้คนจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปที่สามารถบันดาลพรและความสำเร็จให้แก่ผู้ที่มาอธิษฐานขอพรได้อย่างทันใจในการอธิษฐานต้องใช้ดอกมะลิสด50 พวงขึ้นไปและขอพรได้เพียงข้อเดียวเมื่อได้ผลสำเร็จตามความปรารถนาก็ต้องนำดอกมะลิมาแก้บนตามจำนวนที่ได้บนเอาไว้และสถิติดอกมะลิที่นำมาแก้บนมากที่สุดคือจำนวน 500,000 พวงเรียกได้ว่าหอมตลบอบอวลไปทั้งวัดด้วยกลิ่นดอกมะลิกล่าวกันว่าที่มาของการถวายดอกมะลินั้นเนื่องจากเมื่อหลายปีก่อนมีนักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งได้มาอธิษฐานขอต่อหลวงพ่อทันใจขอให้ทวงหนี้คืนได้สำเร็จแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์เธอทวงหนี้ได้เงินคืนมา40 ล้านบาทและบนด้วยพวงมาลัยดอกมะลิจำนวน 100,000 พวงหลังจากนั้นจึงมีผู้นิยมนำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายและแก้บนจนกลายเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมาใช้เวลานานนับชั่วโมงในการไหว้พระและชมความงามของทิวทัศน์บนยอดดอยจึงเดินทางกลับก็เกิดปัญหาขึ้นในขณะที่ผมขับรถลงจากยอดดอยเมื่อได้ยินเสียงเหล็กกระแทกที่ใต้ท้องรถเสียงดังตลอดเวลาและเมื่อเลี้ยวรถที่ทางโค้งก็ได้ยินเสียงบางอย่างแตกหรือหักที่บริเวณล้อหน้าด้านซ้ายแล้วรถก็มีสภาพเอียงลงข้างหนึ่งผมค่อยๆประคองรถลงจากดอยได้สำเร็จในสภาพที่ต้องลุ้นแทบทุกโค้งผ
พราะตอนลงจากเขารถจะวิ่งเร็วกว่าปกติจากนั้นก็ค่อยๆขับรถมาจนถึงถนนเลียบคันคลองแล้วจอดรถที่ริมถนนเพราะสภาพรถวิ่งต่อแทบไม่ได้แล้วขณะนั้นเป็นเวลา5โมงเย็นและเป็นวันอาทิตย์ไม่สามารถติดต่ออู่ซ่อมรถที่ไหนได้ครั้นจะจอดรถทิ้งไว้ก็เป็นห่วงรถและยากลำบากในการหารถกลับบ้านในระหว่างที่ผมยังหาทางออกไม่เจอนั้นญาติธรรมของผมซึ่งนั่งอยู่ในรถเธอก็นั่งหลับตาพนมมือเหมือนกำลังสวดมนต์บางอย่างครู่ใหญ่ๆเธอก็เรียกผมกลับขึ้นรถแล้วบอกกับผมว่าลองค่อยๆขับไปดีไหมผมก็อดคิดในใจว่าจะไปได้สักกี่เมตรเมื่อรถเคลื่อนออกไปในสภาพที่เพลาตีใต้ท้องรถเสียงกระแทกแต่ละครั้งรถสะเทือนไปทั้งคันหน้ารถก็เอียงกระเทเล่เสียงเหล็กและลูกปืนล้อรถเสียดสีกันดังลั่นความเร็วของรถพอๆกับรถจักรยานแต่เมื่อรถวิ่งมาได้ประมาณ10เมตรผมก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางหน้ารถเสียงดังกลึบเหมือนกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างมันลงล็อกรถที่เคยเอียงก็กลับดีดตัวขึ้นทำให้ล้อรถหมุนได้ดีขึ้นทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าๆจากถนนเลียบคันคลองไปถึงอู่ซ่อมรถที่ใกล้บ้านเป็นระยะทางถึง48กิโลเวลาประมาณ1ทุ่มเหลือระยะทางอีกประมาณ50เมตรก็จะถึงอู่ซ่อมรถมีเสียงดังโครมที่หน้ารถรถกลับไปมีสภาพเอียงซ้ายอีกเหมือนเดิมล้อรถติดไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ต้องนำรถอีกคันมาลากเข้าไปอู่เมื่อช่างตรวจดูสภาพก็หันมาถามผมว่าคุณขับมาได้ยังไงนี่พังยับขนาดนี้ผมไม่ได้ตอบคำถามช่างเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หันไปมองหน้าญาติธรรมของผมผมจ่ายค่าซ่อมรถในครั้งนั้นไปเกือบ 30,000 บาทแต่ดูเหมือนเรื่องจะยังไม่จบหลังจากนั้นอีกไม่นานรถก็มีอาการขับแล้วเร่งเครื่องไม่ขึ้นมีควันดำเต็มไปหมดอู่ซ่อมรถใกล้บ้านบอกว่าเครื่องยนต์หมดสภาพต้องผ่าเครื่องใหม่คิดค่าใช้จ่าย 35,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบราคากับที่อื่นก็สูสีกันภาระในการซ่อมรถในเวลานั้นทำให้ผมรู้สึกเครียดในระหว่างที่รอการตัดสินใจซ่อมอยู่นั้นผมและญาติธรรมได้นำรถเข้าไปทำธุระในตัวเมืองรถเกิดอาการเร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้นอย่างหนักและมีควันดำเป็นจำนวนมากรถตกอยู่ในสภาวะขับขันอีกครั้งหนึ่งผมก็สังเกตเห็นว่าญาติธรรมของผมกำลังนั่งหลับตาพนมมือสวดมนต์อะไรบางอย่างหลังจากที่เธอลืมตารถก็มาจอดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งเป็นร้านเชียงกงขายอะไหล่รถยนต์ผมเลี้ยวรถเข้าไปภายในร้านด้วยหวังว่าจะได้รับการแก้ไขในเบื้องต้นแต่ผิดคาดข้างในประกอบไปด้วยช่างจำนวนมากมายมีรถทุกไซส์ทุกขนาดเมื่อจอดรถผมก็เดินลงไปตามหาช่างมีช่างคนหนึ่งโผล่มาจากใต้ท้องรถสภาพของช่างคือดำเปลอะไปทั้งตัวแกถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมผมก็เล่าอาการของรถให้ฟังช่างบอกให้ผมไปสตาร์ทรถจากนั้นแกก็ตะโกนเรียกให้เพื่อนช่างเอาไขควงมาให้ได้ยินเสียงช่างงัดอะไรบางอย่างที่หน้ารถเสียงดังโป๊ะช่างให้ผมสตาร์ทรถอีกครั้งแทบไม่น่าเชื่อรถกลับมาเป็นปกติเร่งเครื่องยนต์ได้และควันดำก็หายไปหมดผมถามว่าช่างคิดค่าซ่อมเท่าไหร่แกส่ายหน้าสุดท้ายผมเลยต้องจ่ายค่าซ่อมเป็น M150 จำนวน5ขวดจ่ายให้กับช่างและเพื่อนของช่างผมถามญาติธรรมของผมว่าที่หลับตาและพนมมือน่ะทำอะไรเธอตอบว่าอธิษฐานจิตขอบารมีพระท่านช่วยสงเคราะห์เธอตอบผมแค่นั้น
เมื่อไม่นานมานี้ผมมีกำหนดนัดหมายต้องไปทำธุระในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา9โมงการขับรถเข้าไปในตัวเมืองในเวลาเช้าต้องเจอกับสภาพจราจรที่ติดขัดจึงต้องเผื่อเวลาไว้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงปรากฏว่าเจอข้อติดขัดกว่าจะได้ออกจากบ้านก็เป็นเวลา8โมงเศษช่วงนั้นเป็นช่วงที่การจราจรคับข้างแล้วเป็นช่วงเวลาที่คับขันนึกถึงเรื่องของญาติธรรมของผมขึ้นมาได้ก่อนสตาร์ทรถผมทำสมาธิให้นิ่งแล้วพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสงเคราะห์ให้ผมไปทันเวลาจากนั้นผมก็สตาร์ทรถขับออกจากบ้านผมใช้เวลาในการขับรถ20นาทีไปถึงที่หมายก่อนเวลา9โมงโดยมีไฟเขียวเปิดทางให้ผมวิ่งผ่านทั้งหมด8ครั้งโดยไม่ติดสัญญาณไฟแดงเลยคำว่าอธิษฐานโดยธรรมดาแปลว่าตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการตั้งจิตปรารถนาหรือการตั้งจิตขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนคำว่าอธิษฐานบารมีในบารมี10นั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านกล่าวว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นคือเมื่อตั้งใจไว้แล้วเพียงใดจะไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากความตั้งใจเดิมเป็นอันขาดทั้งนี้หมายถึงตั้งใจไว้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าตั้งใจไว้เดิมผิดพลาดเมื่อพิจารณาทราบแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงตามแนวปฏิบัติเพื่อมรรคผลไม่เสียอธิษฐานถ้าผิดแล้วยังขืนดันทุรังไม่ยอมแก้ไขกลายเป็นมานะกิเลสเสียหายใหญ่อาจกล่าวได้ว่าหัวใจสำคัญของการอธิษฐานก็คือการตั้งจิตและหากเข้าใจคำว่าตั้งจิตอย่างลึกซึ้งความปรารถนาย่อมสำลิดผลเสมอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ